สวัสดีครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วผมตื่นเที่ยงเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีนัดเดี๋ยวเราจะไปซื้อฮาร์ดเชฟบล็อกกันเดี๋ยวแค่นี้ก่อนตอนนี้ผมเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวมานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อฮาร์ดเชฟบล็อกนะครับแป๊บนึงนะผมกดลิฟต์ก่อนต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีลูกค้าทักมานะครับแต่ว่าทักมาในเฟซส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเฟซส่วนตัวผมคือเฟซนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยสมมติต้องมองกล้องหน่อยวะโอเคกล้องนี้นะก็ทักมาในเฟซส่วนตัวนะครับก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเฟซเพจก็ได้นะครับแล้วถ้าใครที่อยู่แถวๆศาลายานะครับอยากจะส่งมาขายก็ได้นะครับนัดเจอกันได้อย่างตอนนี้ผมจะนัดเจอกันแถวกาญจนาภิเษกนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าตัวจริงสวยไหมเก๋ไหมแท้ไหมนะครับก็นัดกันราคาไม่แพงนะครับน้องเขาบอกว่าซื้อไว้นานแล้วเดี๋ยวต่อราคาเข้าไปนิดนึงเขาบอกว่าขอร้องเลยพี่อย่าต่อเลยพอดีต้องใช้เงินอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปฝากด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะขายก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับก็เน้นเป็นของกระแสก่อนละกันช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็อยากจะได้เป็นของที่แบบกระแสนิดนึงจริงๆนอกกระแสก็นอกกระแสเลยแต่ว่าราคาไม่แพงเนี่ยก็ลองส่งมายังไงผมก็รับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปกันผมก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยเผื่อเป็นTikTok อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็เน้นถ่ายแบบคนเดียวตลอดอะตอนนี้ก็ถ่ายแบบคนเดียวตลอดนะครับเราวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะไปจำมั่มจำมั่มเดี๋ยวมานะลูกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจำมั่มเดี๋ยวมานะครับโอเคไหมเดี๋ยวหาเดือนนะลูกนะเดี๋ยวมาป้อนยานะลูกนะโอเคแล้วแบบฝนตกด้วยนะครับไปโอ้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยเอ้าไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้นะครับมีกลับรถตรงนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้มาคมชาวปากใต้แล้วก็ถึงคาสิโอนะครับนี่ด้านซ้ายมือเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างนะฮะอย่าเพิ่งกดจบคลิปนะดูก่อนเนี่ยถึงแล้วแป๊บเดียวโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วอยู่กับน้องต่ายตอนแรกจะนั่งอยู่ที่ซาบักฝนตกนะครับผมก็ขอถ่ายนิดนึงนะเสียงเข้าโอเคมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่น้องต่ายคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต่ายอ่ะวันนี้เอาอะไรมาให้พี่ดูบ้างมีฮาร์ดเชฟบล็อกครับฮาร์ดเชฟบล็อกเดี๋ยวเอากาแฟออกเลยดีกว่าว่ะนี่ซึ่งตัวนี้ครับเขาเรียกว่าขายใช้นี่ใช่ไหมต่ายใช่ครับขายใช้นี่ครับแล้วก็ AC ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันเป็นตัวนี่ AC DC นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายปุ๊บมานี่ไอตัวที่เราตกลงยืนกันจะซื้ออ่ะคือที่คุยกันคือไอตัวเนี้ยถูกกว่าตัวนี้นะ AC ราคาใช่ครับใช่มันจะมีบางช่วงที่ AC ราคาเนี่ยราคาแพงกว่าแต่ผมได้ช่วงราคาแพงพอดีเลยใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นิดนึงนะครับนี่ก็คือสภาพใหม่นี้กากเพชรนี่ยังชัดๆเลยนะนี่ดูดีเทลรายละเอียดนะครับเพื่อนๆลองดูได้นะครับว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะใครผมใช้กล้องที่ค่อนข้างชัดนะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปดูเปรียบเทียบได้คือเบื้องต้นที่ต่ายเอามาให้มาขายผมเนี่ยตัวนี้คือของแท้ 100% นะครับเช็คแล้วผ่านแล้ว 100% นี่ต่ายรู้ใช่ไหมว่าจริงๆรุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นครับก็คือเป็นรุ่นที่เย็บตะเข็บเดียวครับผมกับรุ่นที่เย็บตะเข็บคู่นี่ฮะผมแนะนำน้องมือใหม่นะใครที่เล่นเสื้อยืดวินเทจเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นตะเข็บคู่ก็ได้นะครับป้ายทูเทคตัวเนี้ยมันจะเป็นป้ายตะเข็บคู่ถูกต้องไหมแต่มันจะมีป้าย TJ หรือป้ายใจแอนที่เป็นใจแอนบาย TJ อ่ะจะเป็นตะเข็บเดียวซึ่งของปลอมในไทยอ่ะของปลอมในต่างประเทศคือเขาปลอมกันเป็นตะเข็บเดียวแต่อันนี้เป็นตะเข็บคู่นะครับก็คือมันยังไม่มีปลอมตะเข็บคู่ไหมมันอาจจะมีแหละแต่ว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็ตรงสกรีนก็จะมีกากเพชรนิดนึงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะตาเราเห็นเนาะแต่ว่าในทางบ้านรู้จะเห็นหรือเปล่าใช่ครับนี่ครับสภาพดีมากเลยตายซื้อมากี่ปีแล้วนะครับตัวนี้4ปีได้ครับ4ปีบอกราคาได้ไหม
กำไรมาถามหน่อยเอาเงี้ยเผื่อเพื่อนๆ เขาดูอยู่ทางบ้านเขาจะทราบว่าเฮ้ยเสื้อวินเทจอะซื้อนานเนี่ยมีกำไรเปล่าก็ได้เพิ่มมานิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแต่ว่าจริงๆอะถ้าขายอะถ้าพี่ซื้อไปขายน่าจะได้กำไรอยู่แล้วแต่เราแค่พ่อค้าไงเรามองว่ากำไรเป็นเม็ดเงินก็ได้ครับผมกำไรที่เราได้สวมใส่ก็ได้ใช่ผมมองว่ากำไรมันได้จากการสวมใส่แล้วบางตัวนะพี่บอกให้อย่างพี่อ่ะพี่แม่งตัวอ้วนอ้วนไหมตัวจริงอ้วนไหมก็ไม่เท่าไหร่อ้วนใส่ไม่ได้เสื้อยืดนี่ใส่ไม่ได้แต่ว่าเวลาซื้อมาปุ๊บเนี่ยได้จับได้เห็นนี่คือกำไรละได้ชอบมีความรู้ได้มีอะไรเงี้ยคือกำไรอีกแบบนึงแต่ว่าคนมักจะมองข้ามนะครับผมเนี่ยบางทีอ่ะเสื้อยืดเนี่ยใส่ไม่ได้นะบางที17-18แต่ว่าสวยอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้โหใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกำไรนะครับถือว่าเป็นกำไรเพราะเราได้สวมใส่อ่ะเอ้ยไม่สงสัยไม่ได้แต่ว่าเราได้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะได้ดูได้เห็นอะนะครับชื่นใจนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับสวยมากเลยวะแล้วใหม่มากนะครับตอนแรกผมเป็นกังวลนะครับว่ากลัวผ้าจะตายหรือเปล่านะนี่ไม่ตายนี่ต้องตายรู้ใช่ไหมว่าพี่มีฮาร์ดเชฟบ็อกอยู่ค่อนข้างหลายตัวใช่ครับก็ดูในเพจของพี่ออฟมาด้วยครับไอตัวที่มันเป็นเมดอินแคนาดาอะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูจากตรงนั้นด้วยตัวแคนาดาตัวที่เป็นแต่หัวใจตรงกลางครับตอนนั้นมีตัวเดียวเคยได้มาตัวเดียวขายไปแล้ว 300,000 ก็ 250,000 ก็จำไม่ได้มันเป็นปีแล้วไงนั้นแพงมากเลยตอนนี้ก็อยากได้แต่ว่าตัวนี้ล่าสุดเห็นเขาขายไป 360,000 มั้งบางดีฮาร์ดี้เนี่ยพี่มีค่อนข้างหลายตัวรู้ไหมทำไมพี่ถึงเก็บตัวนี้ไว้หลายตัวไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันจะมีบางช่วงอ่ะที่แบบของไม่มีคือไม่มีจริงๆนะแต่บางอย่างช่วงเนี้ยของออกมาเยอะราคาก็จะลดหน้าที่ของคนที่สะสมก็คือซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่ของขาดและของไม่มีจริงๆนะช่วงที่ของคือมันก็จะไม่มีจริงๆอ่ะหาไม่ได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ของขาดของไม่มีคือไม่เจอของเลยที่มีตอนนี้ประมาณ23ตัวแล้วโอ้บ้ามั้ยเคยมีแต่ก่อนตอนซื้อมาใหม่ๆเคยมีประมาณ 5-6 ตัวบางไลน์ที่ผมเห็นแบบว่าแขวนเต็มราวเลยใช่ของพี่ออฟนะใช่เก็บสะสมไว้คือไม่โชว์พาวเวอร์หรืออะไรนะแต่ว่าเราเคยผ่านช่วงนึงที่แบบแต่ก่อนพี่มียังฮาร์ดเชฟบ็อกอยู่ 5-6 ตัวพอมีอยู่ 5-6 ตัวเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่พูดตรงพี่ซื้อมาแค่ 25,000 พอเราขายได้ 50,000 กำไรเท่านึงขายไหมขายเกลี้ยงเลย หลังจากนั้นพอราคาขึ้นไป 70,000 ไป 80,000 ไป 100,000 ไป 120,000 เราไม่มีสักตัวเลยแล้วต้องไปหาซื้อตัวละ 70,000 80,000 ตัวละ 100,000 แล้วไปขายนิดๆหน่อยๆได้เดียวโดยเก็บไว้ยาวๆไปขายแพงๆพี่เก็บเนี่ยอย่างที่ตายเก็บ4ปี5ปีมันเก็บได้ถึงเวลาก็มาขายตายก็ไม่ได้ขาดทุนใช่มั้ยฮะไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ขาดทุนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนตัวนี้น้องตายขายไม่แพงมาดูตัวอื่นอีกนิดนึงมานะครับตายก็สามาแล้วนะแต่ว่าตัวนี้แอบดึงไว้นิดนึงมันจะเบียดไปนิดนึงตัวนี้สวยนะแต่ว่าน้องตายเปิดมา 85,000 ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะตัวนี้พูดตรงราคาไม่ถึงแสนก็ไม่ได้แพงหรอกสีดรอปนิดหน่อยนะครับที่สำคัญได้เป็น XL ด้วยใช้งาน XL แล้วก็ผมดูแล้วแท้ด้วยนะครับนี่สวยมากล่าสุดพี่ขายไปผมจำไม่ได้ว่าขายไป 80,000 หรือ 85,000 นี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันได้มาถูกไงผมได้มาไม่แพงคล้ายๆตายแต่ผมซื้อเหมามาไม่แพงอันนี้ลดสุดๆได้เท่าไหร่เอาไปสุดๆเลยแบบสบายตัวนี้ใช่ไหมครับผมได้อีกนิดหน่อย 2,000 อะไรประมาณนี้เทวันนี้อ๋อตัวอย่างของเขาดูนะนี่อีกตัวนึงนะครับออสซี่ออสบอนพี่เพิ่งทำคลิปไปล่าสุดครับเห็นแชร์อยู่ใช่ไหมนี่ออสซี่ออสบอนแทททูนะครับตัวนี้ผ้าเต็มใหม่นะผ้าเต็มนี่ผ้าเฮนหรือฮาเนตตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้น้องขายอยู่ 30,000 ถามว่าแพงไหมพี่บอกเลยนะไม่แพงหรอกแต่ซื้อมาแพงใช่ไหม 30,000 ก็ประมาณราคานั้นแหละครับสามหมื่นไม่แพงหรอกเอาคุณพูดตรงไม่แพงหรอกราคาทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ราคามันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ20,000ถึงประมาณ25,000ภาพแบบนี้อาจจะได้26-27อะราคาขายนะครับน่าจะได้ไม่ยากราคานี้25ขายได้ไม่ยาก25ขึ้นได้ไม่ยากประมาณนี้ที่แนะนำนะแต่นี่อาจจะยังไม่ได้เอาเด้อไม่ว่างกันนะนี่ใส่ไลออนคิงด้วย ผมก็ชอบไลออนคิงเราคิดว่าขายไปแล้วจะมาซื้ออีกไหมถามจริงก็ถ้ามีโอกาสก็ซื้อครับต้องคือเก็บเนาะคนชอบวินเทจอยู่แล้วผมยังใส่เสื้อวินเทจขนาดนี้ใช่ไหมครับผมลายสักแก๊งมาซิกันมาก่อนหรือเปล่าเปล่าเปล่าอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมกับน้องต่ายก็ประมาณนี้นะครับเป็นต่ายโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้ต่ายนะครับวันนี้ก็ได้ช่วยไปตัวหนึ่งก็ฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าถ้าใครที่
อยากจะขายเสื้อยืดวินเทจก็สามารถนัดเจอได้นะครับอยู่แถวศาลายาการจนาแถวไปแถวบางแคแถวเราเล่นแล้วอย่างเนี้ยใกล้ๆแล้วแถวเนี้ยไปได้นะครับโอเคนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากส่งมาขายก็ส่งมาให้ผมประเมินราคาคุยราคากันคร่าวๆก่อนว่าราคาใกล้เคียงกันไหมถ้าเปิดมาแล้วใกล้เคียงกันอย่างน้องตายเปิดมา3ตัวราคาตรงกัน1ตัวก็ใช้ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวโอนเงินสดให้เลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe ทาง YouTube Facebook IG TikTok ให้ผมทีนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับสรุปนะสรุปก็ติดไมค์ยังโอเคสรุปนะคุยไปคุยมาพี่ตายเดินไปหาแฟนมาตายบอกว่าขายหมดเลยดีกว่าขายหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวตอนนี้นะครับมี ACDC ละครังนะครับ AC ละครังออซซี่ออสบอร์นแท็กทูนะครับนี่แล้วก็อาร์ชิบล็อกตอนนี้ก็คือสรุปว่าเดี๋ยวเราคุยกันจบเคลียร์กันหมดแล้วนะครับแสนกว่าบาทแล้วราคาถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าโอเคพอไปต่อได้นะครับก็ช่วยน้องเข้าไปเมื่อกี้ก็คุยกันเห็นน้องตึงๆอยู่โดนแฟนดุไหมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกคุยมาพูดตรงๆนะน้องเขาคิดว่าเราจะเหมา3ตัวครับแล้วก็คุยมาจริงพี่ตาตัวเดียวก็สรุปแล้วก็คือเหมาหมดเลยนะโอเคครับพี่แฮปปี้นะครับแฮปปี้นะแฮปปี้ครับต้องฉัดจะมือหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวมาซื้อของอย่างนี้ครับฝากไว้ประมาณนี้นะประมาณนี้ใครอยากส่งมาขายเมื่อกี้ตัดคลิปจบไปแล้วเอาใหม่นะครับใครอยากส่งมาขายส่งมาได้ถ้าเจอได้นะครับเดี๋ยวไปรับเองประมาณนี้นะครับ